กราบเรียนท่านประธานผมกนกวงศ์ตระงานบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตที่จะอภิปรายตั้งข้อสังเกตในรายงานการเงินแผ่นดินของกรมบัญชีกลางนะครับในประเด็นที่1ครับท่านประธานครับในรายงานการเงินแผ่นดินนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ทางกรมบัญชีกลางได้อธิบายชัดเจนว่าเป็นรายงานทางด้านบัญชีซึ่งเข้าใจได้นะครับแล้วก็ในปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้อภิปรายตั้งเป็นข้อสังเกตว่ารายงานเฉพาะทางด้านบัญชีอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่เพียงพอเพราะว่าระบบของประเทศของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลางก็คือมีสำนักงบประมาณกับมีสตง.นะครับตัวอย่างอันนี้เนี่ยที่ผมอยากขอให้กรมบัญชีกลางในรายงานถึงแม้จะเป็นการบัญชีก็ตามเนี่ยได้เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพราะว่าเรากำลังพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีคำถามของเราก็คือ1ปีผ่านไปเนี่ยที่สำนักงบประมาณบอกว่าจะใช้เงินเพื่อนี้เพื่อนี้คำถามก็คือว่าใช้ไปแล้วเนี่ยเกิดผลตามนั้นจริงหรือไม่นะครับซึ่งกรมบัญชีกลางบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของสตง.เพราะสตง.มี performance audit อันนั้นก็จริงครับแต่ความหมายก็คือว่ากรมบัญชีกลางจะต้องรู้ด้วยว่า performance audit ของสตง.ผลออกมาเป็นอย่างไรครับท่านประธานครับตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับไม่อย่างนั้นแล้วการประเมินผลของการใช้งบประมาณของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นผมจึงอยากขออนุญาตตั้งเป็นข้อสังเกตว่าในปีหน้านะครับรายงานการเงินแผ่นดินเนี้ยอย่าทำเฉพาะเป็นรายงานทางด้านบัญชีขอให้เพิ่มรายงานที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของแผ่นดินครับโดยเอาตัวเลขของสำนักงบประมาณที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วถามว่าท่านจ่ายตามนั้นจริงหรือไม่เพราะว่าในกรรมธิการงบประมาณเนี่ยนะครับเราจะขอปรับปรุงแก้ไขรายการใดแม้แต่รายการเดียวในเอกสารของงบประมาณแผ่นดินถ้าบอกไม่ได้นะครับผิดรัฐธรรมนูญส.ส.ต้องการเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเขาบอกทำไม่ได้ครับทีนี้เมื่อทำไม่ได้เอารัฐธรรมนูญบอกแบบนั้นก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไปพิจารณาแต่ผมก็กลับมีคำถามด้านกลับว่าที่ท่านบอกว่าท่านจะทำตามที่ท่านพูดนะท่านทำได้จริงหรือเปล่าวันนี้ไม่มีคำตอบนะครับสำนักงบประมาณไม่ได้ตอบนะครับและสำนักงานงบประมาณก็ไม่เคยมารายงานต่อสภาแห่งนี้ผมก็ฝากความหวังไว้กับกรมบัญชีกลางแหละครับท่านจะต้องบอกกับเรากับสำนักงบกับสตง.นะครับว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เราใช้ไปกระทรวงต่างๆรายการต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช้ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไม่ใช่แค่แต่เพียงว่าใช้ถูกต้องตามระเบียบของกรมบัญชีกลางเท่านั้นหรือไม่ไม่ใช่แค่นั้นครับท่านประธานครับตรงนี้เป็นประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ที่ผมคิดว่าสำคัญมากในเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลางโดยตรงก็คือเรื่องของระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างครับท่านประธานครับวันนี้ปัญหาของประเทศเนี่ยมันข้ามกรมมันข้ามกระทรวงครับแล้วระเบียบของกรมบัญชีกลางเนี่ยมันเป็นระเบียบของกรมใครกรมมันซื้อของใครซื้อของมันใช้ข้ามกันก็ไม่ได้นะครับผิดระเบียบสตง.ก็มาตรวจว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเราต้องการกรมน้ำบาดาลนะครับเอาน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อทำเกษตรแต่จะต้องซื้อท่อเพื่อเดินจากตำบลหนึ่งไปอีกตำบลหนึ่งท่อตรงนี้นะครับไม่มีใครที่จะรับผิดชอบได้ครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายกรมน้ำบาดาลก็ได้แต่เจาะน้ำบาดาลแต่ส่งน้ำไปไม่ได้ครับท่านประธานครับนี่คือตัวอย่างของระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของท่านผมเข้าใจท่านกลัวการทุจริตผมเข้าใจและไม่มีใครอยากเห็นการทุจริตครับแต่การป้องกันการทุจริตของท่านทำให้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับท่านก็จะเลือกดูสิครับท่านต้องการระเบียบที่ถูกต้องหรือต้องการให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาของเขาครับสองอันนี้ผมถามท่านตรงๆว่าอันไหนสำคัญกว่ากันครับระเบียบกรมบัญชีกลางสำคัญกว่าหรือความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนสำคัญกว่าครับท่านประธานตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะขอให้กรมบัญชีกลางได้ตอบว่าท่านเคยคิดบ้างไหมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของท่านเนี่ยจะแก้ไขได้เพื่อให้เราแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ครับท่านประธานอีกประการหนึ่งนะครับที่ผมได้พูดไปแล้วก็คือเรื่อง performance audit ที่สตง.ได้บอกนะครับในเอกสารรายงานของสตง.เนี่ยนะครับท่านประธานเล่มนี้เนี่ยท่านไปดูเถอะครับเรื่อง performance audit แทบจะไม่มีเลยนะครับผลที่เกิดขึ้นและ performance audit ตรงนั้นเราไม่ต้องการให้เป็น performance ของหน่วยราชการครับเราต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนครับ
เราใช้งบประมาณถึง 3.3 ล้านล้านในปีที่กำลังจะมาเนี่ยคำถามก็คือชาวบ้านได้อะไรบ้างครับท่านประธานครับเราเห็นแววตาและสีหน้าที่มีรอยยิ้มของประชาชนหรือไม่จากการใช้เงินเป็นล้านล้านของรัฐบาลครับท่านประธานตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นกรมบัญชีกลางกรุณาที่จะต้องทำงานกับสตง.ทำงานกับสำนักงบประมาณเพื่อที่จะบอกกับเราว่าเงินงบประมาณของประเทศนั้นเนี่ยใช้ไปแล้วประชาชนได้อะไรบ้างครับเพราะถ้าท่านรายงานแยกส่วนแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับนอกจากท่านได้ทำงานตามหน้าที่ของท่านตามกฎหมายเท่านั้นเองครับประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับระบบของประเทศของเราวันนี้เนี่ยเรามีระบบงบประมาณคือสำนักงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบเรามีกฎระเบียบว่าด้วยการใช้เงินมีกรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบและมีการตรวจเรื่องความโปร่งใสและสัมฤทธิผลคือสตง.เป็นผู้รับผิดชอบแต่ปรากฏว่า3หน่วยงานนี้ต่างคนต่างทำครับผมอยากเห็น3หน่วยงานนี้ทำเป็นทีมเดียวกันครับข้อเสนอแนะที่สำคัญก็คือว่าขอให้สำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางและสตง.กรุณาบูรณาการกันได้ไหมในเรื่องของการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณของประเทศเพราะถ้าท่านไม่บูรณาการกันนะครับอย่างตัวอย่างรายงานการเงินเนี้ยท่านก็จะมารายงานว่าเกิดตัวเลขอะไรบ้างพวกเราก็ได้ดูว่าตัวเลขนี้ถูกหรือผิดมีความหมายอย่างไรแต่ตัวเลขที่ท่านรายงานมานี้ไม่มีใครบอกได้เลยนะครับว่าชาวบ้านได้อะไรบ้างครับนี่คือปัญหาใหญ่ครับท่านประธานผมจึงอยากขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพจริงๆว่าหลักคิดของการบริหารประเทศต้องเปลี่ยนแปลงครับเพราะระบบแบบนี้เป็นระบบที่ข้าราชการส่วนใดส่วนหนึ่งต่างคนต่างทำแล้วยึดกฎกติกาของตัวเองเป็นสรณะในการทำงานสิ่งที่ท่านไม่ได้ยึดมีอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนท่านไม่ได้ยึดครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับด้วยความเคารพขอความกรุณาสตง.ช่วยตอบในที่ประชุมแห่งนี้ได้ไหมว่าท่านสามารถจะทำงานกับสำนักงบประมาณสตง.เพื่อจะตอบกับสภาแห่งนี้ว่าการใช้งบประมาณของประเทศประชาชนได้อะไรบ้างและตอบกันให้ชัดๆแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ผมเชื่อระบบของประเทศจะเดินหน้าได้และประการที่สำคัญที่สุดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัญหากับทุกส่วนราชการและก็พี่น้องประชาชนนี้ท่านมีแนวความคิดอย่างไรบ้างที่จะแก้ไขเพื่อให้เราสามารถใช้งบประมาณใช้ครุพันธ์ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ